คุณจุฑารัตน์สวัสดีค่ะคุณน้ำหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโรคร้ายแรงเชื่อไหมแล้วเวลาพูดไปอะค่ะนานๆนี่ตอนนี้ตัวเองไปซื้อโรคร้ายแรงเพิ่มนะไปซื้อเพิ่มนะคะก็เลยมีทริคจะมาบอกว่าวันนี้มีแค่3เรื่องเท่านั้นถ้าเรารู้และควบคุมได้ในตอนท้ายนะคะเราจะไม่ต้องกลัวกับเรื่องโรคร้ายแรงอีกเลยน่าสนใจนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัจฉราสวัสดีค่ะคุณน้ำหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านเลยนะคะโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันค่ะลองเข้าไปค่ะแล้วบอกกับลูกค้าว่าพี่วันนี้มีเรื่องด่วนมากเลยอยากคุยให้ฟังพี่บ้านพี่มีใครเป็นโรคร้ายแรงหรือเคยรู้จักใครที่เป็นโรคร้ายแรงบ้างไหมวันนี้มี3วิธีจะมาบอกที่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลกับเรื่องโรคร้ายแรงอีกเลยอันดับแรกค่ะวันนี้เราคิดว่านะคะเราคิดว่าสวัสดีค่ะคุณอุมาพรสวัสดีค่ะปุ้ยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอเควันนี้ค่ะไปถามก่อนว่าคิดว่าวันคิดว่าในประเทศเราเนี่ยเสียชีวิตด้วยอะไรเป็นอันดับหนึ่งค่ะสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นตามข่าวทุกๆวันเราเห็นเรื่องอะไรคะที่เรารู้สึกว่ามันฮิตสุดฮอตสุดเลยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดอ่ะลองพิมพ์ค่ะลองพิมพ์บอกกันว่าถ้าเป็นความรู้สึกเราสมมติเราเป็นลูกค้าคนนึงนะไม่ใช่ตัวแทนที่เรารู้สถิติการเสียชีวิตอยู่แล้วเนาะคิดว่าลูกค้าของเราอะค่ะจะตอบว่าสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดของคนไทยคิดว่าจะตอบด้วยเรื่องอะไรคะถ้าเราเป็นลูกค้าเราคิดว่าเขาจะตอบเรื่องอะไรอุบัติเหตุไหมอุบัติเหตุเนาะตีกันตีรันฟันแทกโอ้โหอันนี้ตัวแทนใช่ไหมคะคุณเจนนะคะชัดเลยนะคะมะเร็งใช่นี่คือสิ่งที่ตัวแทนค่ะรู้อยู่แก่ใจเลยว่านี่คือสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งค่ะดูนะคะโอ้ตายแล้วไม่ชัดขอโทษทีค่ะในจอชัดกว่าไหมในจอก็ไม่ชัดโอเคอ่ะอันนี้คืออันดับการเสียชีวิตนะคะของคนไทยซึ่งเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังโรคแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งถือธงมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มะเร็งหลอดเลือดนี่ค่ะตัวแทนชัดเลยนะคะมะเร็งหลอดเลือดเนาะทั้งที่จริงๆแล้วค่ะในข่าวหนังสือพิมพ์ใดๆต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมากที่สุดอะค่ะก็คือเป็นอุบัติเหตุถูกไหมมีให้เห็นตามข่าวขึ้นหน้าหนึ่งได้ทุกวันตีรันฟันแทงอุบัติเหตุทางถนนแต่เชื่อไหมสิ่งเหล่านั้นค่ะตกมาอยู่ถึงอันดับที่5ใน4อันดับแรกค่ะเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องของมะเร็งหลอดเลือดสมองหัวใจค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของปอดเรื่องเหล่านี้คือฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติดท็อป5นะคะก็คืออยู่ใน4อันดับแรกเลยอุบัติเหตุค่ะถูกเบียดลงมาค่ะอยู่ในถึงอันดับที่5สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้เห็นบางสิ่งบางอย่างไหมคะว่าโรคร้ายแรงเหล่านี้มันใกล้ตัวมากๆเลยมันใกล้ตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแต่ว่ากรรมพันธุ์น่ะไม่เป็นเลยนะแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากวันนี้ค่ะมะเร็งเขาบอกว่าการดูแลดีไม่มีใครการันตีว่าจะไม่เป็นจริงไหมคะดูแลดีแล้วยังไงคะดูแลดีก็แค่วันนี้เนี่ยเราเป็นแล้วอาจจะรักษาง่ายกว่าคนอื่นแล้วจะดีกว่านั้นไหมถ้าดูแลดีด้วยแล้วถ้าเกิดว่าการดูแลมันไม่ได้ผลขึ้นมามีค่ารักษาดีๆด้วยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยค่ะค่ารักษาคือเรื่องจำเป็นมีออกมานะคะการค่ารักษาเนี่ยของเดี๋ยวมาแชร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะดูค่ะค่ารักษาที่จะเกิดขึ้นนะคะในกรณีเราเอาใบนี้ค่ะไปเปิดให้ลูกค้าดูเลยก็ได้ค่ารักษาที่จะเกิดขึ้นค่ะในกรณีที่เป็นเกี่ยวกับมะเร็งหัวใจสโตรกนะคะตับไตต่างๆค่ารักษาประมาณนี้เลยมะเร็งเนี่ย300,000 ถึง 800,000 300,000คืออะไรจริงๆแล้วเวลาลูกค้ามันเป็นนะคะ300,000เนี่ยหมดไปตั้งแต่ตอนวินิจฉัยแล้วนะวินิจฉัยเนี่ย300,000น่ะแทบจะหมดไปแล้วค่ะกว่าจะ CT นี่นู่นนั่นนะคะ800,000ไม่ได้เกินจริงเลยค่ะล่าสุดนะคะลูกค้าของมัดเนี่ย เป็นมะเร็งตับรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีอาจารย์แพทย์เนี่ยแหละก็ได้รับการรักษาดีเลยค่ะเป็นอาจารย์แพทย์ดีทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับมะเร็งตับผ่านมาแล้วประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะประมาณ5-6 ปีที่แล้วค่ารักษาหมดไปทั้งหมด5,000,000 บาท5,000,000 บาทที่เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่จะบอกก็คือลูกค้าไม่รอดด้วยนะคะเสียชีวิตแต่สิ่งที่อยากให้เห็นบางสิ่งบางอย่างสำหรับการมีค่ารักษาดีๆก็คือเ
ก่อนช่วงเวลาของการเสียชีวิตลูกค้าแบบแทบไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยกับญาติมัดค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะก็ซื้อประกันกับมัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อประกันแบบว่าเห็นความสำคัญอะไรเพราะด้วยเหตุผลเดียวเป็นคนดูแลตัวเองดีมากเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบนะคะดูแลตัวเองดีมากๆแล้วก็กรรมพันธุ์เนี่ยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องโรคร้ายแรงพวกนี้เลยก็คิดว่าไม่มีกรรมพันธุ์ก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ด้วยความที่อ่ะในเมื่อเป็นญาติกันใช่ไหมคะญาติขายประกันก็ซื้อค่ะซื้อแค่ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลซื้อมาแค่นั้นเลยนะแล้วก็ทุนประกันชีวิตค่ะเบี้ยประมาณไม่กี่พันบาทสรุปสุดท้ายค่ะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกทั้งที่ไม่มีกรรมพันธุ์นะแล้วเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ดูแลตัวเองดีมากถ้าจะกินคลีนนะคะออกกำลังกายนะคะตลอดนะคะทำดีขนาดนี้ค่ะแต่สุดท้ายเป็นโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ถูกส่งไปรักษานะคะในโรงพยาบาลประจำจังหวัดละกันนะคะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วเขามาเล่าขั้นตอนของการรักษาให้ฟังอ่ะเรามีความรู้สึกว่าโหมันทรมานมากเลยนะใช่ค่ะการรักษาที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะหายขาดเราจะรอดแต่มีโอกาสที่จะรอดสูงขึ้นและการรักษาที่ดีอะค่ะสิ่งที่แน่นอนเลยก็คือการเจ็บปวดระหว่างการรักษามันน้อยกว่ากันญาติของมันคนนี้ค่ะที่เป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วเขาอะบอกวิธีการของการที่รักษาค่ะก็คือเวลาเป็นมะเร็งปากมดลูกเขาบอกว่าขึ้นขายังแล้วก็นอนทางขาแล้วก็เหมือนเอาเหล็กมาง้างไว้อะค่ะเพื่อให้ปากมดลูกแห้งประมาณนี้แล้วเขาบอกทรมานมากเจ็บปวดตลอดสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รอดเหมือนกันค่ะแต่เราฟังเรื่องราวของคนสองคนคนหนึ่งเนี่ยคือเรียกได้ว่าไปแบบสงบมากๆก็คือวันหนึ่งเนี่ยพอหมดแผนการรักษาทุกอย่างก็คือไปแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยสิ่งที่ลูกเขานะคะแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยเล่าเนี่ยเราเห็นความเสียใจนะคะที่สามีหัวหน้าครอบครัวเขาจากไปแต่เราเห็นความภาคภูมิใจความไม่เห็นความเสียดายในแววตาเขาเพราะเขารักษาเต็มที่เขาแบบทุ่มเทกับการรักษาเต็มที่แล้วมีประกันที่จะรักษาเต็มที่ที่แบบพอหมอบอกว่าต้องเป็นวิธีนั้นวิธีนี้เขาถามอย่างเดียวว่าต้องรอนานแค่ไหนทำได้เลยไหมทำได้เมื่อไหร่ไม่ต้องถามว่าค่ารักษาเท่าไหร่ไม่ต้องกลับไปนั่งช่วยกันคิดก่อนว่าจะต้องหาค่ารักษาอีกแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างมัดแม้วันนี้จะคุยเรื่องโรคร้ายแรงนะคะขอย้อนกลับไปหน่อยว่าสุดท้ายค่ารักษาก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องจำเป็นค่ะและถ้าวันนี้ค่ะลูกค้ามีคำถามว่าแล้วต้องซื้อค่ารักษาเท่าไหร่อ่ะถึงจะดีนะคะคำถามก็คือลูกค้ามีกำลังจ่ายเท่าไหร่ค่ะจ่ายได้เท่าไหร่ที่จะมีประกันค่ารักษาขอให้ซื้อมากที่สุดเท่าที่กำลังของลูกค้าจะจ่ายไหวเช่นถ้าใครมีแผนแบบ50ล้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าจ่ายไหวอ๋อ50ล้านก็จ่ายไหวแต่ว่าทำไมจะต้องจ่ายด้วยล่ะนะคะหรือบางคนมีแผน10ล้านมีแผน15ล้านมีแผนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะที่ลูกค้าเราจ่ายไหวให้คิดซะว่าประกันสุขภาพฉบับนี้อาจจะเป็นประกันสุขภาพฉบับสุดท้ายที่เขาสามารถซื้อได้วันนี้นะคะหลายๆครั้งที่มาส่งงานเข้าไปนะคะส่งแอปของลูกค้าเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกลัวใช่ไหมว่าลูกค้าเนี่ยไปขายแล้วลูกค้าจะปฏิเสธตัวแทนแต่วันนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าลูกค้าจะปฏิเสธตัวแทนคือบริษัทปฏิเสธลูกค้าค่ะบริษัทปฏิเสธแบบบางรายไม่มีเยื่อใยเลยนะเอาส่งเข้าระบบไปเห็นรายชื่อหายไปจากระหว่างพิจารณาแล้วมาดูอีกทีคิดว่าอนุมัติไปแล้วไม่ค่ะถูกรีเจ็คออกไปเลยอย่างเงี้ยและลูกค้าของมัดตอนเนี้ยส่วนใหญ่นะคะเพราะด้วยความที่มัดเป็นคนขายค่อนข้างเยอะก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการถูกปฏิเสธขายเยอะเนาะก็ถูกปฏิเสธเยอะเป็นธรรมดานะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าตอนเนี้ยลูกค้าที่ถูกตรวจสุขภาพถูกยกเว้นไม่คุ้มครองนู่นนั่นนี่อายุน้อยลงค่ะอย่างลูกค้าผู้หญิงของมัดบางคนอย่างเงี้ยอายุแค่แบบ 17-18 อะค่ะเริ่มมีเนื้องอกที่มีแนวโน้มในอนาคตอาจจะเป็นเนื้อร้ายอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คือมันดูเริ่มแบบมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเร็วกว่าเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยค่ะลูกค้ามันจะเจอติ่งเนื้อนู่นนี่ก็40กว่าขึ้นไป50กว่าแต่ทุกวันเนี้ยเด็ก10กว่าปวดท้องประจำเดือนนู่นนั่นนี่พอไปตรวจอ้าวเจอเนื้องอกเจอเป็นซีสเป็นอะไรต่างๆนะคะค่อนข้างเจอเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาไปเจอลูกค้าจะแบบว่าโหพี่เพิ่งรีบปฏิเสธตัวแทนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงค่ะบริษัทจะปฏิเสธพี่เองมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าจะถามเราว่าโอเคขอบคุณค่ะป้าเอื้องสวัสดีค่ะข้อมูลดีนะสวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีคุณอาทิตย์นะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะคุณอาทิตย์จุฑาการนะคะสวัสดีค่ะ
ุณพัชมนโอเคค่ะคุณเอสวัสดีค่ะเบาบิวสวัสดีค่ะคุณละออทิพย์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ต้องรีบปฏิเสธตัวแทนค่ะแค่ขอให้ฟังกันก่อนนะอดีตไม่รู้จักกันปัจจุบันได้พูดคุยอนาคตอาจจะสนิทยิ่งกว่าญาติถ้าเขาและเรามีโอกาสได้พบกันวันนี้นะคะขอแค่ฟังก่อนค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะช็อกกับค่ารักษาไม่พอค่ารักษาในโรงพยาบาลก็ว่าจำเป็นแล้วนะแต่มีไหมคะข้อโต้แย้งที่ลูกค้าบอกกับเราว่าไม่เป็นไรถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ให้เดือดร้อนลูกหลานหรอกใช้บัตร30ก็ได้ใช้สวัสดิการที่ส่วนรวมนี้ให้ก็ได้ประกันสังคมก็ได้วันนี้อาจจะใช้ของแบบลูกเป็นข้าราชการเบิกข้าราชการก็ได้ตัวเองเป็นข้าราชการเบิกตรงส่วนนั้นก็ได้นะคะคำถามย้อนกลับมาก่อนค่ะเวลาที่เบิกได้สิ่งที่มัดพูดเสมอเลยนะคะก็คือวันนี้ค่ะประกันชีวิตเหมือนโทรศัพท์มือถือแต่ประกันทั่วไปอะค่ะที่ต้องใช้เป็นส่วนรวมเนี่ยเหมือนถ้าเป็นย้อนไปสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีโทรศัพท์สาธารณะแล้วเนาะเมื่อก่อนจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะจริงไหมคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถืออยากโทรหาใครก็หยิบขึ้นมาแล้วโทรเลยถูกไหมคะแต่เวลาที่เราจะใช้โทรศัพท์สาธารณะก็ต้องรอคิวค่ะไม่รู้คนข้างหน้าพูดนานไหมคุยนานไหมก็รอคิวกันไปแถวจะยาวแค่ไหนอารมณ์เดียวกันเลยค่ะกับเวลาที่เราต้องใช้สวัสดิการที่เป็นสาธารณะใช้ได้เหมือนกันไหมลูกค้ามันหลายคนนะคะที่ใช้ได้ก็ต้องถือว่าไม่ได้แบบไม่มีประโยชน์เลยนะกับสิ่งที่เป็นส่วนรวมตรงนั้นแต่คำถามว่ารอได้ไหมสมมติบอกว่าเป็นมะเร็งตอนนี้เป็นระยะแรกนะต้องไปทำ CT สแกนต้องไปทำแมมโมแกรมต้องไปทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อการรักษาในขั้นต่อไปอ๋อโอเคที่เนี้ยก็ให้การรักษาได้แต่ว่ารอคิวประมาณเดือน 1-2 เดือนเป็นไปได้ไหมคะเดือน 1-2 เดือนระยะแรกอาจจะเป็นระยะที่ 2-3 หรือ4ระยะสุดท้ายเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าพอเวลาเกิดนาทีชีวิตอะค่ะไม่มีใครกล้าแม้แต่จะคิดต่อรองก็ต้องมีเงินของตัวเองที่ต้องจับจ่ายออกไปอยู่ดีค่ะเพื่อไม่ต้องรอคิวนานแล้ววันนี้ย้อนกลับไปถ้าลูกค้ามีกำลังซื้อแล้วถามกับเราว่าจะซื้อประกันนะคะเท่าไหร่ดีให้ถามกับลูกค้าว่าเท่าไหร่คะที่ลูกค้าจ่ายไหวให้คิดเลยว่าทุกครั้งที่ซื้อประกันสุขภาพนี่อาจจะเป็นประกันสุขภาพฉบับสุดท้ายของเราก็ได้เพราะถ้าสมมติว่าวันนี้คือวันที่เราแข็งแรงที่สุดไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่เวลาค่ะแม้แต่อีกหนึ่งวินาทีก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอู้วันนี้ก็ดีนะปกติดีไม่มีอะไรเลยคืนนี้เกิดนอนแล้วปวดท้องไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าอ๋อเนี่ยเหมือนมีจะมีเนื้องอกทำไงคะมาซื้อประกันตอนที่ซื้อเนาะแล้วปฏิเสธตัวแทนนะคะลูกค้าคือผู้เลือกถูกไหมซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้จะทำวันนี้จะทำพรุ่งนี้หรือจะทำปีหน้าได้หมดค่ะแต่ทันทีที่มีจุดเขาเรียกว่าเหมือนมีตำหนิในร่างกายแล้วเนี่ยเรากลายเป็นคนถูกเลือกทันทีบริษัทจะรับไหมรับแล้วจะคุ้มครองทั้งหมดไหมอ๋อไม่คุ้มครองทั้งหมดยกเว้นในสิ่งที่เป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ค่ะมีโอกาสเลือกก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เป็นคนเลือกค่ะทำในจุดที่ดีที่สุดพรุ่งนี้ลืนนี้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราสบายใจว่าเราได้ตัดสินใจเราได้ทำไปแล้วนะคะไม่ต้องมาเป็นผู้ถูกเลือกและทำไมถึงเป็นฉบับสุดท้ายเพราะถ้าเกิดตำหนินี้ขึ้นมาเนี่ยมีเงินมากเท่าไหร่อะค่ะก็ซื้อโอกาสในการที่จะคุ้มครองให้แบบมันเต็มทั้งร่างกายเนี่ยคุ้มครองไม่ได้เพราะฉะนั้นทำวันไหนดีที่สุดทำในวันที่สุขภาพแข็งแรงดีที่สุดค่ะแล้ววันไหนที่สุขภาพแข็งแรงที่สุดอายุน้อยที่สุดก็คือวันนี้นะคะวันที่เรานั่งอยู่ต่อหน้ากันและกันนะคะเพราะนี่อาจจะเป็นประกันสุขภาพฉบับสุดท้ายที่ทำได้เพราะฉะนั้นสามารถซื้อได้สูงสุดเท่าไหร่ซื้อเลยค่ะถ้าเราอายุยืนยาวไปถึงสักแบบ80อย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเป็นถึงอายุ80อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะวันนี้เราสวัสดีค่ะพี่น้ำทิพย์สิ่งวันนี้ที่เราเห็นเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหประกันสุขภาพมันเยอะแล้วนะมันแบบมันเยอะเกินไปหรือเปล่า10ล้านใครจะไปใช้ถึงก็ลูกค้านั้นเนี่ยค่ะประมาณ 5-6 ปีที่แล้วใช้5ล้านแล้วนะคะแล้วอนาคตคิดว่าจะไม่ถึงเหรอคะเขาบอกในอนาคตค่ะคนเนี่ยจะอายุยืนขึ้นเพราะว่าคนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นและที่สำคัญค่ะคนวิวัฒนาการทางการแพทย์ค่ะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นคนก็เลยอายุยืนขึ้นแต่สำคัญค่ะจะอยู่ในสภาพไหนแบบไหนก็สำคัญที่ค่ารักษาด้วยบางคนบอกว่าช่างมันเถอะถ้ามันจะเป็นขนาดนั้นเคยได้ยินลูกค้าไหมนะคะพี่เป็ดสวัสดีค่ะเคยได้ยินลูกค้าพูดไหมไม่เอาอะถ้าเป็นจริงๆอะก็ปล่อยไปเถอะให้มันตายบอกลูกไปหมดแล้วว่าไม่ต้องมานู่นนี่นั่นเลยนะ
รู้ไหมคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทิ้งภาระเอาไว้ให้ลูกค่ะแต่เราจะทิ้งความรู้สึกผิดเอาไว้ให้เขาที่เขาไม่ได้รักษาพ่อแม่อย่างเต็มที่อย่างน้อยๆถ้าเราเตรียมวันนี้ลูกพาเราไปรักษาได้เต็มที่การรักษาที่ดีค่ะไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่ตายว่าเราจะรอดแน่ๆแต่มันทำให้อย่างน้อยๆเนี่ยระหว่างทางค่ะมันไม่มีความเจ็บปวดหรือความเจ็บปวดน้อยที่สุดและที่สำคัญค่ะคนเบื้องหลังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาได้รักษาเต็มที่แล้วนะแต่เขายื้อชีวิตคนที่เขารักเอาไว้ไม่ได้จริงๆดีกว่าไหมคะดีกว่าที่วันนี้เขาก็แบบรักษาตามมีตามเกิดตามนั้นไปอ่ะไม่ได้เต็มที่อ่ะค่ะสุดท้ายสิ่งที่เกิดการจากไปขึ้นมาสิ่งที่มากกว่าความเสียใจคือความเสียดายที่เราไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นประกันสุขภาพมัดยังยืนยันว่าเป็นเรื่องสำคัญและง่ายมากๆกับการขายสำหรับตัวมัดนะด้วยความที่เราอินประกันสุขภาพค่ะถ้าสมมติวันนี้เราไปขายประกันเกษียณอย่างเงี้ยค่ะเห็นด้วยไหมว่าบางทีจะปิดการขายอ่ะก็แอบยากเหมือนกันเนาะบางคนนะคะรู้สึกว่าเกษียณก็สำคัญแต่ว่าเดี๋ยวฉันค่อยเก็บก็ได้วันนี้ชีวิตฉันยังต้องแบบดำเนินต่อไปนู่นนี่นั่นอันนั้นยังเป็นเรื่องของอนาคตอาจจะเป็นปีหน้าค่อยตัดสินใจละกันทั้งที่ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะแต่เขารู้ไงว่าเมื่อไหร่เขาจะแก่ถูกไหมเมื่อไหร่เขาจะแก่เขายังมีเวลารู้เลยว่าจะเก็บเมื่อไหร่แต่เป็นโรคร้ายแรงมีใครรู้ไหมคะว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันนี้ปกติดีค่ะดูเหมือนจะปกติข้างในเราไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นอะไรบ้างจนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะออกอาการออกมายิ่งมะเร็งอะค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เจอมะเร็งขั้นแรกอะน้อยมากๆมันมีลูกค้านะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมอะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลค่ะเพราะว่าคุณแม่เขาอะเป็นมะเร็งก็ถือว่ามีพันธุกรรมเนาะก็เลยจะตรวจอะค่ะทุก6เดือนตรวจ6เดือนแรกไม่เป็นค่ะพอ6เดือนหลังเป็นระยะสุดท้ายนั่นหมายความว่าตรวจสุขภาพตลอดไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นถูกไหมแต่แค่รู้เร็วเท่านั้นเองค่ะแล้วนี่เขาดูแลตัวเองมาดีมากเพราะฉะนั้นก็ยังคอนเฟิร์มว่าค่ารักษาสำคัญเรื่องแรกค่ะที่เขาบอกว่ามีประกันนู่นนั่นนี่ที่เป็นแบบประกันส่วนรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตร30ข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเรื่องแรกก็คือต้องรอคิวถูกต้องไหมคะแต่ก็ไม่เป็นไรสมมติรอได้ก็อาจจะจ่ายนู่นนั่นนี่นิดหน่อยละกันเพื่อรับคิวให้เร็วขึ้นอาจจะเข้าคลินิกพิเศษหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่เห็นช่องด้านล่างไหมคะด้านบนเนี่ยคือค่ารักษาในโรงพยาบาลนะคะที่ว่ามะเร็งเนี่ย300,000 ถึง 800,000หัวใจแสน18,000นี่น่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจนะถึง950,000ลูกค้ามันก็ทำมาอีกเช่นกันนะคะเส้นละล้านอะเส้นละล้านนะคะทำบายพาสเนาะสโตรกค่ะนะคะก็โรคเด่นๆทั้งนั้นเลยแต่เห็นช่องล่างไหมคะค่าใช้จ่ายค่ะที่ต้องใช้ที่บ้านค่าพยาบาลส่วนตัว40,000-60,000ไม่เกินจริงนะคะเพราะต้องเข้าใจว่าพยาบาลที่ดูแลตรงส่วนนี้ก็เหนื่อยมากเช่นกันต้องดูแลบางคนต้องฟีดอาหารต้องนู่นนี่นั่นทำหลายอย่างมากเพราะฉะนั้น 4-60,000 บาทนะคะคนใกล้ตัวของมัดนะคะญาติกันก็มีค่ะที่เป็นเด็กวัยรุ่นได้ซ้ำนะคะอายุแค่ประมาณตอนที่เขาเป็นน่าจะ20กว่าๆค่ะเป็นเด็กดีมากไม่เครียดนะคะไม่ใช่ไม่เครียดไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นเด็กที่แบบเด็กดีมากๆค่ะไม่มีความเสี่ยงในชีวิตที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยวันดีคืนดีนั่งทำงานอยู่ค่ะแล้วก็ชักนะคะชักแล้วก็สวัสดีค่ะเอาเซลท็อกไม่ทันเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปะกันส่วนตัวนะคะก็วันดีคืนดีค่ะนั่งอยู่นะคะนั่งทำงานคืออยู่มาจนถึงวัยทำงานแล้วนะพ่อกับแม่นะคะก็คือทำสวนแต่ก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งอ่ะคิดว่าสองคนตายายเนี่ยมีลูกสาวส่งลูกจนเรียนจบไปละมีลูกสาวก็คิดว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็จะมีเงินเก็บเอาไว้นะคะดูแลกันสองคนตายายสุดท้ายเนี่ยลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาวคนเล็กเนาะก็ชักค่ะชักแล้วก็ตกจากเก้าอี้มาเลยนะคะชักเสร็จแล้วพอถูกนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าโรคที่น้องเป็นอ่ะเป็นโรคที่จะเกิด1 ในกี่แสนคนนี่แหละนะคะจะเกิดขึ้นเป็นโรคทางพันธุกรรมไม่มียาเฉพาะทางที่จะรักษาได้เป็นไวรัสอะไรหรืออะไรสักอย่างที่กัดกินที่ก้านสมองอะค่ะสุดท้ายอะค่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในวัย20กว่าเพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปีอะจุดมันอยู่ตรงที่ว่าวันเนี้ยคนคนหนึ่งอะค่ะพ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วต้องเลี้ยงดูต่อตั้งแต่โตขอโทษนะคะจนตายน้องคนนี้กลับมาที่บ้านค่ะก็คือวันที่จะรักษาทำการรักษาค่ะน้องเนี่ยชักแล้วคือหมอเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้ารักษาน้องขึ้นมาเนี่ยน้องจะไม่เป็นปกติไม่เหมือนเดิมนะคะก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่กับญาติๆแล้ว
ในความรู้สึกของเราเนาะที่เราเป็นญาติอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาอ่ะฟื้นกลับมาแล้วเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่เหมือนเดิมเขาแบบพูดไม่ได้เขาไม่รับรู้เขาต้องนอนเป็นผักหรืออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของคนนอกอ่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเราถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาเสียชีวิตไปเลยอ่ะจะดีกว่าไหมถูกไหมเพราะว่าไม่ทรมานทั้งตัวเขาไม่ทรมานทั้งพ่อแม่แต่หัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะไม่ว่าลูกจะอยู่ในสภาพแบบไหนก็แล้วแต่ก็ยังอยากให้ลูกอยู่อ่ะทางคดีนี้ค่ะญาติของมาทกเลยตัดสินใจว่าจะเก็บน้องเขาเอาไว้นะคะก็คุณหมอก็รักษาค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่คิดนะคะก็คือน้องเนี่ยขยับแขนขาร่างกายแต่สมองอ่ะไม่รับรู้นะคะก็ต้องจ้างพยาบาลมาดูแลต้องคอยฟีดอาหารเสริมต่างๆนะคะต้องมีโคเอนไซม์คิวเทนต้องมีคอลลาเจนคือเขากินได้น้อยก็ต้องกินแต่เฉพาะอาหารที่มีคุณภาพมากๆค่ะแล้วพวกคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้เหมือนคอลลาเจนที่เราทานกันเนาะคอลลาเจนที่เราทานกันอาจจะมีส่วนผสมนู่นนี่นั่นแต่ของเขาต้องเป็นแบบคอลลาเจนสด 100% ซึ่งแพงมากๆสิ่งแวดล้อมทุกอย่างในบ้านต้องเปลี่ยนหมดตอนที่นอนโรงพยาบาลค่ะเขาก็ยังมีประกันสังคมอ่ะช่วยได้นะคะแต่เวลาที่กลับมาที่บ้านค่ะด้านล่างนี่คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีสวัสดิการตัวไหนที่จะจ่ายให้เลยอะค่ะทุกอย่างค่ะก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายของที่บ้านเองนะต้องเป็นเงินที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นค่ารถลาหาหมอเดินทางบางทีไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาใหม่ก็ต้องหาห้องพักก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะคะกลายเป็นว่า2คนตายายค่ะที่เก็บเงินเอาไว้ก้อนนึงเนี่ยคิดจะไว้หลังเกษียณเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเอามาดูแลลูกอะค่ะแล้วน้องเนี่ยอยู่มาจนประมาณเกือบ10ปีนะคะเกือบ10ปีนะคะก่อนน้องจะเสียชีวิตไปก็มันเป็นเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นจริงๆกับคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งใครบางคนน่ะที่รู้สึกว่าวันนี้ฉันก็ไม่ได้ดูแลใครนะอย่างน้อยๆประกันโรคร้ายประกันสุขภาพเอาไว้ดูแลตัวเราเองให้เราไม่ต้องไปเป็นภาระใครอีกก็ยังโอเคนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือค่ารักษาคือเรื่องสำคัญแต่ถ้าใครบอกว่าก็มีสวัสดิการอยู่แล้วไม่ได้มีความสำคัญเลยประกันสังคมก็รักษาได้ประกันบัตร30ก็รักษาได้วันนี้ค่ะเอาแบบไม่ลำเอียงกันเนาะระหว่างส้มของเราอะค่ะส้ม1ตะกร้าที่เราซื้อมาเราจะกินของเราคนเดียวกับส้มหนึ่งหลัวค่ะที่คนทุกคนเนี่ยกินส้มอยู่ในหลัวเดียวกันเนี่ยสมมติคนสักร้อยคนคิดว่ากินแบบไหนกินอิ่มกินเต็มกว่ากันมันก็ต้องเป็นส้มที่เราซื้อมาเองเป็นของเราเองจริงไหมคะดีกว่าไปกินกับคนอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนรวมอะค่ะสิ่งที่แม่อยากบอกก็คือของถูกดีและฟรีอะไม่มีในโลกซึ่งเราทุกคนเข้าใจกันดีค่ะและถ้าใครคนนั้นนะคะคือคนที่ไม่มีทางเลือกจริงๆก็คือไม่มีทางเลือกอะแหละจำเป็นที่จะต้องใช้รวมกันไปโอเคค่ะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะคนเรามีทางเลือกไม่เหมือนกันแต่สำหรับใครบางคนที่วันนี้ยังมีทางเลือกเอ้ยก็พอจ่ายได้นะเบี้ยประกันพอทำได้ยิ่งประกันโรคร้ายแรงเบี้ยไม่ได้สูงมากอย่างเงี้ยพอทำได้อยากให้เลือกค่ะเพราะถ้าเราไม่เลือกวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ถูกเลือกหลายคนบอกว่าโอ้มันก็รักษาเหมือนกันแหละจะเอกชนจะรัฐบาลจะใช้เงินเราจะใช้สวัสดิการของรัฐก็เหมือนกันเอาอะไรมาเหมือนกันคะลองไปดูก่อนดีๆเนาะว่าถ้าเป็นยาเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนกันไหมคีโมเนี่ยให้เหมือนกันไหมถ้าคีโมที่เหมือนกันทำไมถึงต้องมีแยกว่าเข็มละ 50,000 80,000 100,000 200,000 300,000 500,000 ทำไมถึงต้องมีแยกคะคนเราก็ไม่ได้โง่นะถูกไหมคนรวยก็ไม่ได้โง่เขาจะยอมจ่ายแพงกว่าทั้งที่คุณภาพเนี่ยเหมือนกับของฟรีเพื่ออะไรแล้วเดี๋ยวนี้ยังมี target therapy ต่างๆเนาะที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแบบพุ่งเป้าเข้าจุดนะหายเร็วขึ้นเพราะนั้นค่ะเงินค่ะไม่เหมือนใช่ไหมพี่เป็ดไม่เหมือนเนาะใช่ไม่เหมือนนะหลายๆครั้งนะคะเราจะเห็นเลยว่าความเรื่องพวกนี้จะยังไม่ทราบซึ้งดีค่ะจนกว่าจะได้ใช้แต่ก็อย่างนั้นเลยเนาะวิธีป้องกันค่ะมันราคาถูกกว่าวิธีแก้ไขเสมอแล้วสิ่งที่มันอยากบอกก็คือทำไมประกันโรคร้ายตรงส่วนนี้ถึงสำคัญเอาแค่ว่าเราดูแลตัวเองตอนนี้ค่ะเรื่องหนึ่งเลย PM เนาะ 2.5 PM 2.5 ค่ะที่ดูแบบจะฉุกเฉินมากที่สุดนะคะดูวิกฤตมากๆเลยก็คือในกรุงเทพถูกไหมเพราะว่ามีฝุ่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกวันนี้พอเวลาเข้ากรุงเทพแบบมันจะดูแบบอึมๆคล้ายๆหน้าหนาวเนาะดูอากาศดีนะคะทั้งนั้นที่ร้อนมากเลยแต่อากาศมันจะอึมครึมนะคะก็ด้วยฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งสิ่งที่ฝุ่นเหล่านี้ทำให้เราเป็นนะคะตาแดงก็ได้บางคนเนี่ยแพ้มากๆอะค่ะหรือว่าสูดเข้าไปเยอะเลือดกำเดาไหลก็มีเจ็บคอไอนะคะ
หลังจากนั้นค่ะฝุ่นเหล่านี้ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบตันก็ได้ปอดอักเสบผิวหนังเกิดผื่นคันเส้นเลือดในสมองตีบก็ได้หมดเลยแล้วเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดก็ยังได้อีกอะค่ะนี่คือโทษจาก PM 2.5 คำถามที่เกิดขึ้นก็คืออันตรายแค่ในกรุงเทพอย่างเดียวไหมตอนนี้มีข่าวมากมายอันนู้นรั่วอันนี้ไหลออกมาแล้ว PM 2.5 อยู่ในอากาศถูกไหมคะมันคงไม่ได้แบบเหมือนคนนะเกิดที่นี่ฉันก็จะอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่แบบขยับขยายไปตรงไหนมันอยู่ในอากาศอะค่ะในเมื่อเรายังอยู่ในโลกใบเดียวกันน่ะสุดท้ายค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้แน่นอนก็เลยมีบทวิเคราะห์ออกมาด้วยซ้ำนะคะว่าในภายในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดการที่แบบเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดอะไรพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะฝุ่นมาตามอากาศค่ะเป็ดค่ะคุณเป็ดสุดยอดเลยจริงค่ะมันมาตามอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนโชคดีโอ้โหภูมิเราดีมากนะคะเราไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ดีค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีอีกนะคะว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยจะไม่เป็นในเรื่องของเหล่านี้แต่เดี๋ยวก่อนนะช่วงท้ายมัดมีค่ะถ้าควบคุมได้นะคะก็จะไม่เป็นเพราะฉะนั้นค่ะพอเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือค่ารักษาถูกไหมแต่บางคนเขาบอกว่าก็เขามีสวัสดิการอยู่แล้วแม้จะเป็นสวัสดิการที่ทำงานหรืออะไรสวัสดิการที่ทำงานอีกเรื่องนึงค่ะอย่าเพิ่งไว้ใจสวัสดิการที่ทำงานเราเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าสวัสดิการไม่ได้ติดตัวถูกไหมแต่เป็นสวัสดิการติดโต๊ะนั่นหมายความว่าถ้าไม่ได้ทำงานที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่มีสวัสดิการเหล่านี้อยู่แล้วและที่สำคัญต่อให้ป่วยตอนเป็นพนักงานมักเคยมีลูกค้าค่ะที่ทำงานประจำแล้วก็ป่วยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะตอนทำงานประจำสิ่งที่ลูกค้าต้องทำแล้วน่าสงสารมากๆเลยก็คือเขาไม่มีประกันส่วนตัวต้องใช้ประกันของบริษัทเขาจะวันที่ตัดเต้านมอะค่ะก็คือถือว่าเจ็บมากนะแต่พอเริ่มแคล้นชั่วขึ้นนะคะหมดเวลาการลางานเขาอะจะต้องหอบแบบร่างกายที่แบบยังบอบช้ำอยู่อะไปทำงานเพื่อรักษาสถานภาพอะค่ะของพนักงานเอาไว้เพราะถ้าหลุดจากสถานภาพของพนักงานประกันเขาก็จะหลุดไปด้วยเห็นบางสิ่งบางอย่างไหมคะแล้วมีใครไหมคะจะทำงานในบริษัทเนี้ยไปจนถึงอายุ60-80ไม่มีถูกไหมเต็มที่เลยก็เกษียณที่นี่ก็คือแค่อายุ60แล้วหลัง60อ่ะเขาเรียกว่าเหมือนไม้ใหญ่ไส้เป็นโพรงอ่ะในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้60ปีไม่เคยไอสักแคกไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยแต่พอหลังจากออกจากที่ทำงานมาแล้วอะค่ะวันนี้เกิดแบบเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือเป็นโรคประจำตัวในระหว่างบางคนบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าไม่มีสวัสดิการของที่ทำงานแล้วรู้ว่าออกจากที่ทำงานค่อยมาซื้อประกันสุขภาพก็ได้มั้ยคะก็ได้ค่ะถ้าสุขภาพของเรายังปกติอยู่แต่ถ้าเกิดระหว่างที่มีสวัสดิการในนั้นอยู่ยังไม่มีประกันชีวิตของตัวเองเกิดมีโรคร้ายแรงก่อนเกิดมีโรคประจำตัวก่อนก็ไม่สามารถทำประกันส่วนตัวได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาว่าทำไมวันนี้ประกันสุขภาพถึงจำเป็นต้องทำวันนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้นะคะย้อนกลับไปค่ะแล้วประกันโรคร้ายแรงหรือประกันค่ารักษาในเด็กเนี่ยยิ่งประกันโรคร้ายแรงค่ะเจอจ่ายจบเจอจ่ายไร้จบอะไรก็แล้วแต่ในเด็กเบี้ยถูกไหมคะเบี้ยถูกเนาะเพราะอะไรเพราะว่าแนวโน้มของเด็กที่จะเป็นนะคะมีโอกาสน้อยมีโอกาสน้อยกับคำว่าไม่มีโอกาสไม่เหมือนกันนะคะมีโอกาสน้อยคือมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆล่าสุดมาไปรับประวัติของลูกค้านะคะที่สถาบันมะเร็งมีความรู้สึกว่าอยากจะพาแบบพี่น้องทีมงานเนาะไปทัวร์ที่สถาบันมะเร็งมากเลยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเดินเข้าไปแล้วอ่ะได้ข้อคิดบางสิ่งบางอย่างเนาะก็คือพอเดินเข้าไปเชื่อไหมคะระหว่างทางเนี่ยคนเยอะมากแน่นมากแล้วมีทุกเพศทุกวัยมีตั้งแต่เด็กเล็กๆแบบนั่งรถเข็นมาเด็กเล็กๆนะคะแต่ว่าในแฟ้มอะค่ะที่แบบถือตามน้องมาที่คุณพ่อคุณแม่ถือมาก็คือหนามากนั่นหมายความว่าน่าจะเป็นมานานแล้วนะคะเด็กอ่ะเพิ่งอายุแบบ 6-7 ขวบอย่างเงี้ยแต่มีประวัติหนาแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนค่ะที่กอดประวัติหนาๆอยู่แบบหลายๆแผ่นเลยบ่งบอกค่ะว่าวันเนี้ยประกันมะเร็งอะค่ะโรคร้ายเนาะไม่ได้ฆ่าชีวิตเขาฉับพลันทันทีค่ะแต่เป็นโรคที่ต้องยื้อค่ะยื้อกันได้ค่ะรักษาได้หมอเก่งแพทย์เก่งแต่หมอจะหยิบยาตัวไหนอยู่ที่ว่าเรามีกำลังที่จะจ่ายได้แค่ไหนด้วยนะคะคือคุณหมอก็อยากจะหยิบยาตัวที่ดีที่สุดแหละแต่วันนี้สำคัญด้วยว่าเรามีกำลังที่จะจ่ายซื้อยาตัวไหนด้วยนะคะก็เลยเห็นว่าถ้าแฟ้มหนาขนาดนี้มันไม่ได้จากไปฉับพลันทันทีแต่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการยื้อชีวิตถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกเพศทุกวัยเป็นใครก็ได้
แล้วในเด็กอะค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ขนาดยังไม่ได้ขึ้นไปวอดเด็กเลยนะคะอยู่แค่ชั้นล่างๆที่เดินส่วนไปมาก็เห็นเด็กเยอะแยะมากมายหลายคนแล้วเขาบอกว่ามีวอดที่เป็นโรคร้ายอะค่ะเป็นเกี่ยวกับมะเร็งเฉพาะเด็กด้วยโอ้โหไม่อยากขึ้นไปเนาะไม่อยากเห็นอะรู้สึกแบบว่ามันน่าจะแบบว่ารำทดใจมากน่าดูนะคะก็เลยมีบทวิเคราะห์มาจำได้ไหมคะเมื่อก่อนใครเคยดูเรื่องอะไรที่นางเอกชื่อใจเริงนะใครแบบเป็นคอหนังคอละครบ้างคะนางเอกชื่อใจเริงเรื่องอะไรคะติ๊กต็อกดูดิว่าใครได้ดูหนังบ้างใจเริงน้องคนที่เล่นเป็นลูกของใจเริงอะค่ะเรื่องเพลิงบุญไหมเรื่องเพลิงบุญนะคะน้องคนชื่อน้องสกายใช่ไหมคะเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักมากนะคะนั่นก็เป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งที่สมองเนาะแต่น้องก็รักษาหายนะคะเพลิงบุญคอละครค่ะสุดยอดค่ะคุณประชิสรานะคะสุดยอดมากเพลิงบุญถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะแสดงว่าเราเหมือนกันนะคะคอละครเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเกิดขึ้นได้แล้วที่บอกว่าโอกาสน้อยและถ้าโอกาสอันน้อยนิดนั้นเกิดขึ้นกับลูกของเราล่ะคะเกิดขึ้นกับเด็กๆในบ้านของเราอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะถ้าวันนี้เบี้ยมานิดๆหน่อยๆอยากให้ซื้อเอาไว้แค่เป็นเงินสะเดาะเคราะห์ก็ยังดีขอให้สิ่งเหล่านั้นไอโอกาสอันน้อยนิดนั้นน่ะไม่ต้องมาเกิดกับลูกเรานะคะอ่ะในระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะอ่ะใครบอกว่าสมมติว่ามีสวัสดิการอยู่แล้วจะติดโต๊ะติดตัวสวัสดิการราชการบัตร30หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติไม่ห่วงค่ารักษาในโรงพยาบาลห่วงค่ารักษานอกโรงพยาบาลไหมคะถ้าวันนี้ใครบอกว่าเบิกได้แล้วค่ารถค่าลาหาหมอต่างๆเวลาที่ต้องเดินทางอย่างเงี้ยค่าน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะเบิกกับใครคะวันนี้ถ้าต้องนอนเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเพื่อเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยหลายๆครั้งก็คือห้องเต็มไม่มีห้องให้นอนต้องมานอนรอในโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลสิ่งเหล่านั้นใครจ่ายให้คะแล้วถ้าวันนี้มันมีประกันที่บอกว่าโอเคถ้าเป็นมีประกันตัวนี้นะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องถ้ามีประกันตัวนี้เวลาที่ตรวจพบโรคร้ายแรงเหมือนที่พวกเรามีกันถูกไหมก็คือจ่ายเงินก้อนมาเลยเขาเรียกว่าเงินก้อนนี้มันเป็นเงินก้อนกำลังใจคนเจ็บค่ะเขาบอกว่าโรคมะเร็งนะคะหรือโรคร้ายแรงต่างๆสิ่งที่มันกลัวที่สุดก็คือกำลังใจแต่ส่วนใหญ่คนจะจากไปเพราะว่าหมดกำลังใจหมดกำลังใจเนื่องจากเหตุอะไรวันนี้ไหนจะต้องกังวลโอ้โหวันนี้เราเป็นเนาะเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็กังวลอยู่แล้วเกี่ยวกับโรคเราจะรักษาแบบไหนยังไงยิ่งไปเจอค่ารักษาปุ๊บอะค่ะหลายๆครั้งที่เขาบอกว่าวันนี้ค่ะหมอโทษนะคะบางทีเราอาจจะถูกรักษาด้วยยาค่ะแต่เราถูกฆ่าด้วยใบเสร็จเนาะคนเป็นมะเร็งไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะบางทีตายด้วยใบเสร็จเนาะได้รับการรักษาด้วยยานะแต่ถูกฆ่าด้วยใบเสร็จพอเห็นใบเสร็จแล้วก็แบบหมดกำลังใจยิ่งใครที่ไม่มีประกันชีวิตอ่ะแล้วรู้สึกว่าวันนี้ต้องเอาเงินที่เราตั้งใจเก็บให้ลูกให้หลานวันนี้คนทุกคนไม่ได้ตั้งใจเก็บเงินเอาไว้เพื่อไปจ่ายเป็นค่ารักษาจริงไหมน้อยคนมากเพราะถ้าเขาคิดว่าจะเก็บเงินเพื่อไปจ่ายเป็นค่ารักษาเขาทำประกันกันหมดแล้วค่ะแต่คนไม่ได้คิดเนี่ยก็คิดว่าเอาเก็บไว้บ้านปลายชีวิตเก็บไว้ให้ตัวเองเก็บไว้แจกลูกแจกหลานเนาะไม่ได้คิดพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นที่ต้องดึงเงินในครอบครัวจากเสาหลักกลายเป็นเสาล้มทำงานก็ไม่ได้หารายได้เข้าบ้านไม่ได้ต้องดึงรายได้ออกจากบ้านเอาไปใช้จ่ายตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมดกำลังใจรู้สึกว่าตายไปเลยดีกว่าไม่อยากรักษาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเวลาที่เขาปล่อยตัวเองไม่รักษาลูกหลานก็ที่เขาบอกว่าบอกลูกหลานไว้หมดแล้วไม่ต้องรักษาคำถามค่ะถ้ามีวิธีที่จะดิ้นต่อสมมติเราเป็นลูกเป็นหลานเราทำใจที่จะปล่อยพ่อแม่นอนร้องโอดโอยแล้วไม่พาไปหาหมอเราทำใจได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นคนเตรียมค่ะลูกหลานก็ต้องเตรียมถ้าเขาไม่เตรียมเขาไม่ทำอะไรเลยเราก็ต้องทิ้งความรู้สึกผิดเอาไว้กับเขาอยู่ดีและสวัสดิการทุกอย่างที่เรามีอะค่ะแม้แต่ประกันชีวิตก็ตามก็ไม่ได้จ่ายค่ารักษานอกโรงพยาบาลยกเว้นว่าเราซื้อประกันโรคร้ายแรงประกันโรคร้ายแรงสมมติใครซื้อค่ารักษาไม่ได้เลยโอเคเจ็บไข้ได้ป่วยไปใช้สวัสดิการสังส่วนรวมก็ได้นะคะถ้าใครที่งบน้อยจริงๆเนาะแต่เบี้ยของประกันโรคร้ายแรงอะถ้าไม่ได้อายุมากค่ะยิ่งเด็กๆเนี่ยมันแบบน้อยมากๆและเดี๋ยวนี้จะมีประกันตัวโรคร้ายแรงอะค่ะที่เบี้ยไม่กินเปล่าเหมือนเป็นเงินเก็บไปด้วยแล้วก็คุ้มครองค่าตัวโรคร้ายแรงไปด้วยถ้าเสียชีวิตก่อนคุ้มครองชีวิตด้วยถูกไหมเบี้ยตัวนี้สำหรับเด็กๆอะค่ะถูกมากๆหลายคนก็จะบอกแล้วจะรีบซื้อไปไหนล่ะให้ลูกอ่ะก็ลูกยังไม่ได้มีความเสี่ยงก็บอกแล้วไงคะว่าโอกาสน้อยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสแล้ววันนี้ซื้อให้ลูกในเบี้ยน้อยๆก็ถือซะว่าถือเป็นเงินเก็บให้ลูกดีไหม
แม้ว่าลูกอะค่ะจะไม่ได้เป็นในช่วงอายุน้อยๆขนาดเนี้ยลูกอาจจะไปเป็นในวันหนึ่งที่แบบเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วแต่วันนี้หันซ้ายหันขวาชีวิตเคว้งคว้างมากเลยไม่เจอใครโรคร้ายแรงก็เป็นไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยแต่ยังมีกองทุนอีกก้อนหนึ่งอะที่พ่อกับแม่แม้จะว่าจะจากไปแล้วอะแต่วันนี้ยังทิ้งอนุสาวรีย์ในดวงใจอะเอาไว้ให้กับลูกอะค่ะก็คือค่ารักษาอีกก้อนหนึ่งที่อาจจะล้าน2ล้านที่เก็บเอาไว้ให้ตั้งแต่วันที่เขายังเด็กอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นประกันโรคร้ายแรงเด็กเป็นเรื่องสำคัญนะจริงๆแล้วมันสำคัญสำหรับทุกคนเลยค่ะครั้งหนึ่งมัดเคยมีประสบการณ์อย่าว่าแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าไม่เข้าใจนะขอให้เราเข้าใจลูกค้านะคะเพราะลูกค้าค่ะไม่ได้เจอเคสบ่อยๆเหมือนเราไม่ได้อยู่ในงานนี้ค่ะเขาบอกว่าคนแต่ละคนก็จะถนัดค่ะในสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดเหมือนลูกค้าทำธุรกิจเขาก็จะถนัดในธุรกิจของเขาเราอยู่ในประกันเราก็จะถนัดในงานของเราเราจะเห็นหมดเลยว่าโหวันนี้เราห่วงเขานะที่เราอยากให้เขามีเนี่ยแต่ลูกค้าก็จะมองข้ามไปค่ะครั้งหนึ่งค่ะมัดก็เคยเป็นคนคนหนึ่งที่มองข้ามเรื่องของประกันสุขภาพลูกเหมือนกันเมื่อก่อนตอนมัดมีลูกใหม่ๆสิ่งที่ซื้อให้ก็คือเงินเก็บเงินออมค่ารักษาเนี่ยซื้อเอาไว้แบบเหมือนซื้อแค่รู้สึกว่าให้ลูกมีเพราะรู้ว่าลูกอายุน้อยแล้วเราดูแลเขาดีมากนะคะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราด้วยความที่ตั้งแต่เราเด็กอ่ะเราไม่ได้หาหมอไม่ได้อะไรเลยอะค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งตอนมิเตอร์นะคะอายุประมาณ2ขวบก็เราก็เลี้ยงดูกันเองนี่แหละแล้วก็มีพี่เลี้ยงด้วยนะคะเราก็แค่ไปเข้าห้องน้ำเองแล้วเราก็บอกพี่เลี้ยงว่าฝากมิเตอร์ไว้แป๊บหนึ่งนะคะเข้าห้องน้ำยังไม่ทันเสร็จเลยลูกร้องปี๊ดออกมานะคะพอเราเดินออกมาดินชักไม้อะเคยเห็นตู้แบบไม้สักใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีดินชักไม้หนักๆกันเนาะตกลงมากระแทกขาลูกพอลงเราก็แบบพาลูกไปหาหมอนะก็สรุปว่าไม่แตกไม่หักไม่เป็นอะไรนะคะก็คือบวมช้ำนะคะแล้วก็แบบเหมือนอักเสบอยู่หลายวันเหมือนกันหลังจากนั้นค่ะผ่านไปอีกประมาณหลายเดือนมากเลยแผลนั้นหายไปแล้วนะวันดีคืนดีค่ะตรงจุดที่โดนลิ้นชักทับอันนั้นอ่ะก็ปูดขึ้นมาอีกปูดขึ้นมาเหมือนแบบเป็นแบบเป็นก้อนๆ นะคะเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในขึ้นมาเราก็เอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้น่าจะเกิดจากการที่ทับครั้งที่แล้วเนี่ยเลยก็เลยพาไปหาคุณหมอแต่บังเอิญว่าไม่ได้เจอคุณหมอเฉพาะทางแต่คุณหมอก็วินิจฉัยเบื้องต้นมาแบบว่าใจเรานะตกวูบเลยคุณหมอบอกว่ามันเป็นได้หมดอะค่ะอาจจะเป็นแบบถุงน้ำก็ได้หรืออาจจะเป็นมะเร็งกระดูกก็ได้โอ้หมอบอกแบบนี้นะคือหมอไม่ใช่เฉพาะทางแต่หมอก็พูดถึงในความที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมแต่เราอะไปหาหมอตอนเช้าแล้วเราจะต้องเจอหมอเฉพาะทางตอนเย็นอะซึ่งในวันนั้นนะสิ่งที่เรารู้สึกก็คือทำอะไรไม่ได้เลยเราขณะที่หมอบอกว่าอาจจะเป็นถุงน้ำก็ได้นะหรืออาจจะเป็นมะเร็งก็ได้แต่ในหัวเราไม่ได้คิดถึงถุงน้ำเลยอ่ะมันคิดใน worst case อ่ะในแบบอะไรที่มันแย่ที่สุดอ่ะเฮ้ยถ้าลูกเป็นมะเร็งแล้วจะยังไงมันจะต้องใช้ค่ารักษาเท่าไหร่เอาประกันมาดูเราก็แบบประกันน้อยนิดมากเพราะเราซื้อแค่ติดไว้แบบเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปอ่ะแล้วสรุปสุดท้ายอะค่ะพอไปเจอหมอตอนเย็นหมอก็บอกไม่เป็นไรแค่เป็นถุงน้ำมันโล่งมากเลยนะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะประกันแผนไหนที่คือมันคือที่สุดอะทุกวันนี้มิเตอร์ก็คือแบบเป็นแผนที่แบบดีที่สุดอะค่ะมีให้ลูกไปเลยทุกคนในครอบครัวให้มันเป็นแผนที่แบบมันเต็มที่ไปเลยเพราะเราไม่รู้เลยค่ะว่าพอเกิดเหตุการณ์เฉียบพลันนั้นขึ้นอะสิ่งที่เรากังวลอยู่แล้วคือต้องรักษายังไงแต่สิ่งที่กังวลต่อไปก็คือต้องใช้ค่ารักษาเท่าไหร่แล้วเราจะรู้สึกยังไงถ้าแบบเขาบอกคนที่เรารักต้องรักษาเท่านี้แต่เราต้องบอกว่าไม่เอาค่ะขอถูกกว่านั้นได้ไหมสมมติเขาบอกว่าค่ารักษาเท่านี้โอกาสรอด80โอกาสไม่รอด20แต่ถ้าใช้ถูกกว่านี้ก็50 50เราก็อยากได้80 20เนาะแต่ถ้าค่ารักษามันจำกัดแล้วเราต้องเลือกแค่50 50ให้กับคนที่เรารักอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ประมาทกับค่ารักษาเลยนะคะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องเกี่ยวกับของประกันโรคร้ายแรงค่ะมัดบอกเอาไว้ใช่ไหมวันนี้ถ้าใครเข้ามาฟังในไลฟ์นี้มัดจะให้วิธีเนาะอันนี้มันโชว์ก่อนนะคะมะเร็งในเด็กนะคะตอนนี้พบเยอะมากนะคะพบบ่อยมากๆที่จะเป็นแบบกันเยอะๆเลยก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวสมองแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะมีโอกาสเนี่ยเกิดได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ก็จริงแล้วก็มีโอกาสรักษาหายได้ถึง 70% นะถึง 70% นะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มัดเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือใครก็แล้วแต่ค่ะพอเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอ่ะเราอยากรักษาเขาให้ดีที่สุดวันนี้ค่ะให้บทหนึ่งนะคะเวลาไปหาลูกค้าละกันไปหาลูกค้าให้ถามกับลูกค้าว่าพี่วันนี้ถ้ามีวิธีอยากเข้าไปคุยให้ฟังอันนี้นะคะเดี๋ยวมัดแชร์ให้ในห้องคลับไฟเดย์ของพวกเรานะคะ
วันนี้มีวิธีพี่ที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากมะเร็งเลยแค่พี่รู้และควบคุมได้3กรรมโอเคไหมคะใครพร้อมจดเอาไว้นะเอาไปคุยกับลูกค้ามันมีวิธีแล้วนะที่จะป้องกันค่ะไม่ให้เราเป็นโรคร้ายแรงไม่ให้เป็นมะเร็งไม่ให้เป็นอะไรพวกนี้เลยแล้วต่อไปเนี้ยเราไม่มีความจำเป็นแล้วนะที่จะต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงถ้าเรารู้และควบคุม3เรื่องนี้ได้โอเคไหมคะเดี๋ยวมาให้ดูสไลด์3เรื่องนี้คือค่ะ3กรรมที่รู้และควบคุมได้ค่ะรับรองว่าโรคร้ายไม่เป็นเรื่องแรกพฤติกรรมรู้ไหมคะรู้ควบคุมได้ไหมพี่ควบคุมได้สิพี่กินอาหารมีประโยชน์มากพี่ออกกำลังกายพี่อยู่ในอากาศที่ดีนู่นนี่นั่นจริงไหมคะพฤติกรรมควบคุมได้โอเคค่ะงั้นที่สองพี่ต้องควบคุมแล้วรู้ด้วยนะพันธุกรรมค่ะรู้ไหมอ๋อรู้พ่อเป็นเบาหวานแม่เป็นความดันมีย่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็แล้วแต่รู้ค่ะแต่ควบคุมไม่ได้ใช่ปะเพราะว่าเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็จะไปเลือกแบบแข็งแรงทั้งตระกูลอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อะค่ะต่อให้เลือกเกิดได้อะก็คงไม่ได้เกิดเนาะถ้าจะเกิดในครอบครัวที่แบบแข็งแรงทั้งตระกูลที่ผ่านมาไม่เคยเป็นความดันเบาหวานมะเร็งเลยนะคะสามค่ะพี่ถ้าอันนี้นะรู้และควบคุมได้2แค่รู้เนาะแต่ควบคุมไม่ได้แล้วนะมีความเสี่ยงละ3ค่ะเวรกรรมไม่รู้และควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้3กรรมค่ะเหล่านี้บางอันรู้และควบคุมได้บางอันค่ะรู้แต่ควบคุมไม่ได้และบางอันก็ไม่รู้แล้วก็ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะการันตีว่าเรานะคะจะไม่มีโรคร้ายแรงว่าเราจะไม่เป็นเพราะเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าควบคุมพฤติกรรมควบคุม3กรรมนี้ไม่ได้ค่ะกรมธรรม์ประกันโรคร้ายแรงช่วยเราได้ดูแลสุขภาพดีเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นเนาะและถ้าคิดว่าจะไม่เป็นวันนี้เราเอาเบี้ยลูกค้ามานั่งดูค่ะลองมาคิดเป็นเดือนแล้วมาคิดเป็นวันดูค่ะว่าวันละเท่านี้ถือว่าทำบุญได้ไหมคิดซะว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าวันนี้ค่ะมีวัดมาเรียรายเงินนะแล้วก็บอกว่าวัดเนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะจะเอาชื่อเราไปสวดขอให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จากครอบครัวไปก่อนวัยอันควรไม่เป็นโรคร้ายแรงแล้วเขาขอให้เราบริจาคเงินเนี่ยค่ะวันละเท่านี้หรือเดือนละเท่านี้ต้องทำทุกเดือนนะถ้าเดือนไหนไม่บริจาคจะเป็นนะแต่ถ้าเดือนไหนยังบริจาคอยู่ไม่เป็นถ้ามีวัดที่กล้าการันตีแบบนี้ว่าเงินของเราจะสะเคราะห์แล้วเราไม่เป็นเราทำบุญไหมคะทำถูกไหมเพราะเราอยากอยู่กับลูกไปนานๆอยากอยู่ดูแลอยากดูความสำเร็จของเขาอยากอยู่ดูแลพ่อแม่คนที่เรารักไปนานๆเราก็จะทำบุญถูกไหมแต่วัดนั้นนะคะไม่ได้มีอยู่จริงถูกป่ะหรือว่าถ้าเขาสวดแล้วเราเป็นขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบอะไรแต่วันนี้ค่ะเรามีวัดนั้นอยู่จริงวัดนี้บอกว่าอ่ะพี่สะเคราะห์มาละกันเดือนละเท่านี้นะคะสัญญาเลยค่ะจะเอาไปสวดให้พี่เนี่ยไม่เป็นโรคร้ายแรงเหล่านี้แต่ถ้าเราสวดแล้วมันไม่ขลังพอค่ะมันเอาไม่อยู่จริงๆนะคะมันเอาชนะเวรกรรมไม่ได้กรรมใหม่ไม่เคยทำแต่กรรมเก่าไม่รู้นะคะดันตามมาทันเราต้องเป็นโรคร้ายแรงเราค่ะเหมือนพนันกันเลยนะถ้าพี่เป็นเราจ่ายให้พี่ล้านหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่นะคะก็คือการทำบุญสะเดาะเคราะห์เนาะทำแล้วขอให้ไม่เป็นค่ะแต่ถ้าเป็นเราจ่ายล้านหนึ่งเราจ่ายสองล้านดีไหมยิ่งโรคร้ายแรงบางตัวค่ะที่เวลานอนแล้วโรงพยาบาลมีชดเชยวันละหมื่นอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนนะคะทำแบบเยอะชดเชยวันละแสนอย่างเงี้ยโอ้โหเขาบอกว่าเวลานอนโรงพยาบาลไม่รู้ว่าจะเวลาหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงไม่รู้จะเสียใจหรือจะดีใจดีนะคะมันกึ่งแล้วเวลาที่มีเงินไหลเข้ามาค่ะนอกจากการรักษาที่ดีแล้วกำลังใจดีถูกไหมคะกำลังใจดีค่ะโรคเหล่านี้กลัวกำลังใจค่ะกลัวมากๆคือกำลังใจเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้จะไปขายใครเอาเรื่องโรคร้ายแรงไปก่อนเลยพี่เก็บเงินวันละเท่านี้ได้ไหมเดือนละเท่านี้ได้ไหมถ้าสมมุติพี่เก็บได้รับรองว่าพี่จะไม่เป็นโรคร้ายแรงโอเคไหมแต่ถ้าพี่เป็นเราทำตามสัญญาไม่ได้เราจ่ายให้พี่ล้านหนึ่งโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนี้น่าสนใจไหมคะไปลองถามลูกค้าดูค่ะว่าถ้าพี่ควบคุม3กรรมหนูไม่มาขายประกันโรคร้ายแรงพี่แล้วแต่ถ้าพี่ควบคุมไม่ได้พี่ต้องซื้อโอเคไหมนะคะนี่ก็คือ3กรรมนะคะที่ถ้ารู้และควบคุมได้โรคร้ายไม่เป็นแต่ถ้าไม่รู้และควบคุมไม่ได้ประกันชีวิตโรคร้ายดีกว่าค่ะนะคะโอเคช่วงสุดท้ายท้ายสุดมีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมที่หลังจากฟังมาแล้วอยากได้อะไรตรงไหนเป็นพิเศษนะคะยังคอนเฟิร์มยืนยันนะว่าโรคร้ายนะคะสำคัญนะมีไหมคะมีคำถามถามมาได้เลย
โอเคขอบคุณค่ะมีใครไหมวันนี้ตลาดกำลังตันเลยนะคะวันนี้ค่ะมันไม่มีอยู่จริงนะที่ตลาดตันค่ะส่วนใหญ่จะตันที่สมองเรานี่แหละและถ้าวันนี้เรายังอยู่ในวงจรของการทำงานวันนี้คือสุดสัปดาห์แล้วเนาะวันศุกร์ที่30พรุ่งนี้จะ31แล้ววันเวลาไปเร็วมากนะคะวันนี้วันเวลาไปเร็วมากเรารู้สึกไหมว่าเราเพิ่งฉลองปีใหม่กันเมื่อไม่นานนี้เองนี่เราจะต้องส่งท้ายปีเก่ากันแล้วนะอีกไม่กี่เดือนค่ะชีวิตก็เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเราปล่อยอะไรให้ล่วงเลยผ่านไปบ้างก็อยากให้วันนี้นะคะถือซะว่าโครงการโรคร้ายแรงตรงส่วนเนี้ยอยากจะให้เป็นเป้าหมายปลายเดือนก็แล้วกันเราเป็นนักขายปลายเดือนกันทุกคนอยู่แล้วเนาะต่อให้เดือนหนึ่งมี40วันค่ะเราก็ทำวันสุดท้ายอยู่ดีนะคะมันก็เป็นรสชาตินะคะชีวิตเนาะที่เราจะต้องแบบต้องขายและต้องขายด้วยเหตุผลอะไรหลากหลายก็แล้วแต่ไม่ว่าค่ะตัวแทนจะขายด้วยเหตุผลอะไรค่ะสุดท้ายลูกค้าก็ได้ประโยชน์อยู่ดีเพื่อนเลยบอกว่าไม่มีเงินจ่ายตอบเบี้ยต่อประกันโรคร้ายหุยทำยังไงก็ได้ค่ะถ้าวันนี้เรารู้สึกแค่ว่าต่อก็ต่อนะไม่ต่อก็เรื่องของแกนะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนเราจริงๆวันนี้ลองเปิดใจกับเพื่อนดูค่ะว่าถ้าวันนี้นะเขาเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งถ้าแกเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งนะยังไงก็ได้ต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้สุดท้ายแล้วอะถ้าฉันเป็นแค่ตัวแทนเนาะแล้วแกเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งวันนี้ต่อไม่ต่อก็แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจแต่วันนี้ขอพูดและจะไม่ยอมให้แกไม่ต่อเด็ดขาดเพราะแกคือเพื่อนไงวันนี้ฉันไม่อยากที่จะมองหน้าเดินไปเยี่ยมแกแล้วก็บอกกับแกว่าเอาของที่แกชอบมาเยี่ยมนะทำใจให้สบายแกรักษาไปเถอะเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งวันนี้ฉันอยากเป็นคนที่เดินไปอ่ะแล้วก็บอกกับแกว่าวันนี้หมอเขาเก่งนะแกสบายใจได้ไม่ต้องคิดมากแล้วค่ารักษาแกไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าประกันที่แกมีอยู่กับฉันน่ะจ่ายให้เท่านั้นจ่ายให้เท่านี้ฉันจะภูมิใจมากเลยไม่ได้ภูมิใจในฐานะตัวแทนนะแต่ภูมิใจในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่มีโอกาสเป็นตัวแทนประกันชีวิตและได้มาแนะนำแกช่วยรักษาถ้าแกไม่อยากรักษากรมธรรม์เล่มนี้เอาไว้ช่วยรักษาความภาคภูมิใจของฉันที่เป็นตัวแทนและเป็นเพื่อนของแกได้ไหมนะคะลองไปถามเพื่อนดูนะทำทุกวิถีทางนะคะคุณรัตนาพรนะคุณรัตนาพรนะคะคุณย่าย่าเนาะทำทุกวิถีทางนะคะที่จะรักษากรมธรรม์เล่มนี้ของเพื่อนเอาไว้เพราะลูกค้าของมัดอะค่ะเคสที่มัดเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมอะแล้วเขามีสวัสดิการซึ่งสวัสดิการบริษัทเขาดีมากๆนะคะตอนนั้นน่ะเขาซื้อกับมัดแค่เป็นตัวที่ว่านอนโรงพยาบาลแล้วมีชดเชยวันละ 5,000 เองค่ะเขาซื้อแค่ตัวนั้นนะคะตัวอื่นไม่ได้ซื้อเลยแล้วเบี้ยปีนึงอะแค่ไม่กี่พันบาทด้วยในขณะที่เขาไปทำหน้าเนี่ยค่ะหน้าเขาคอร์สหนึ่งนะในสมัยโหนานมากลูกค้าคนนี้10กว่าปีมาแล้วอะค่ะเขาไปทำหน้าคอร์สหนึ่งเนี่ยจะประมาณแบบ 7-8,000 เขาพูดเลยว่าเนี่ยเวลาที่เขาไปทำหน้าครั้งหนึ่งนะมันยังแพงกว่าเบี้ยประกันตรงนี้อีกแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันไม่สำคัญอะเขาไม่เป็นหรอกนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตัวใหญ่เนาะวันหนึ่งค่ะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าเขาน่ารักอะแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่เดือดร้อนมากอะวันนี้ประกันฉบับนี้อาจจะแบบว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่รู้อะแต่ถ้ามันเป็นสายใยที่ทำให้เราเนี่ยมีความแบบเหมือนเป็นพันธะผูกพันซึ่งกันและกันน่ะช่วยเก็บเอาไว้หน่อยได้ไหมซึ่งมันอีกไม่กี่เดือนค่ะที่จะถึงเบี้ยปีต่อเขาก็แบบเหมือนแบบพอตัดสินใจก่อนละกันแต่คิดว่าจะทิ้งแหละคิดว่าจะไม่เอานะคะสรุปว่าก่อนที่เขาจะถึงดิวต่อเบี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเจ็บรักแร้แค่เจ็บเลยนะเจ็บเหมือนเจ็บกล้ามเนื้อเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายค่ะเขาก็ไปหาหมอแค่จะไปเอายาแบบรักษากล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมากินนะคะสรุปว่าหมอบอกว่าขอตรวจหน่อยดีกว่าหมอไม่สบายใจพอตรวจเข้าไปเชื่อไหมคะมันไม่ได้เป็นก้อนเนื้อแล้วอะมันเละหมดแล้วอะค่ะมันเหมือนแบบเป็นระยะสุดท้ายอะสรุปว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมไม่มีพันธุกรรมไม่มีอะไรเลยนะคะสุดท้ายเขาก็ทุกครั้งที่นอนโรงพยาบาลค่ะที่ว่าต้องรักษาสถานภาพพนักงานด้วยกันขอบร่างกายอันบอบช้ำไปทำงานเนี่ยลูกค้าเคสเนี้ยค่ะแต่ทุกครั้งที่เขานอนโรงพยาบาลนะคะเขายังมีค่าชดเชยทุกวันเลยวันละ 5,000 5,000 แล้วเขานอนอยู่นานมากนะคะเกือบจะครบ500วันเลยอ่ะแค่คิดดู 5,000 คูณ500วันมี 2.5 ไว้ต้านโรคไหลแรงแล้วสิ่งที่เขาทำให้เขายิ้มได้คือเขามีลูกค่ะแล้วค่านี่ขนาดแค่ตัวค่าชดเชยนะค่าชดเชยเหล่านั้นนะคะมันทำให้เขาอ่ะ
สามารถที่จะแบบเอาลูกเขาแบบมาอยู่มานอนเล่นด้วยกันแล้วเขามีความสุขมากนะคะเพราะว่าลูกเขาก็เหมือนต้องทำการรักษาอะไรด้วยสักอย่างก็คือลูกเขาก็ไม่ได้แข็งแรงแต่สุดท้ายเขาก็จากไปนะเพราะว่ามะเร็งเต้านมหายสุดท้ายลามไปตรงจุดอื่นค่ะแต่ว่าก่อนที่จะจากไปก็ได้ทิ้งเงินค่าชดเชยเนี่ยเขาก็พยายามเก็บไว้ให้ลูกเนี่ยก็หลายล้านเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะทำยังไงก็ได้ค่ะด้วยจิตวิญญาณของตัวแทนประกันชีวิตคนหนึ่งนะคะที่อยากให้ลูกค้ามีตรงนี้จริงๆและยิ่งเขาเป็นเพื่อนของเราด้วยค่ะเราจะไม่ยอมให้แบบเพื่อนของเราวันหนึ่งเราต้องแบบไปเยี่ยมเขาด้วยหน้าตาอันเศร้าส้อยแค่ของที่เขาชอบแต่มันจะต้องมีเช็คจากเราค่ะนอนครั้งที่แล้วแกมีเท่านี้นะเนี่ยฉันส่งยื่นเรื่องได้ค่ะฉันส่งเรื่องไปแล้วนะเขาเหมาใจให้แกมาเท่านี้ขอให้วันนั้นนะคะเป็นกระเช้าของที่เพื่อนชอบแล้วมีเช็คเงินสดสักล้านสองล้านเนาะเราจะภาคภูมิใจกับการที่เราได้เป็นตัวแทนค่ะแล้วเขาก็จะภาคภูมิใจที่มีเราเป็นเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีคำถามแค่นี้ใช่ไหมคะสามกรรมที่ฝากไว้นะคะก็ขอให้วันนี้นะคะบุญใดๆที่เราได้ทำได้เราไปบอกเล่านะให้เรามีสุขภาพค่ะให้ตัวแทนทุกท่านนะคะที่ตั้งใจทำงานอย่างจริงจังมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแข็งแรงเพื่อที่จะได้ทำบุญบอกบุญต่อไปถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงค่ะเขาเห็นเราทำงานขนาดนี้เนาะเขาคงอยากจะแบบคนเนี้ยเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะคะถ้าคนคนนี้ยังแข็งแรงอยู่เขาจะบอกเรื่องราวที่มีประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรให้เราค่ะให้เราเป็นคนแข็งแรงพูดได้เดินได้สายตาดีไม่มีโรคภัยใดๆมากล้ำกลายถูกไหมคะเพราะเราจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปทุกครั้งค่ะแม้ไม่ได้เดินเข้าวัดเนาะแค่เดินออกไปที่บ้านลูกค้าเราก็สามารถทำบุญได้แล้วค่ะทำบุญด้วยการบอกเล่าเรื่องราวที่เราเรียนรู้มาเป็นวิทยาทานค่ะซื้อไม่ซื้อเรื่องของเขาเรื่องของเราเล่าให้ฟังนะคะคุณวัชราบอกว่าเพิ่งนัดขายลูกค้าลูกค้าบอกสนใจแต่บอกไม่มีตังค์ซึ่งจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะเขาเห็นความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าเอาเงินไปทำเรื่องอื่นก่อนปิดหลายรอบทำครึ่งเดียวก่อนใกล้วันเกิดแล้วเบี้ยจะได้ไม่เพิ่มเราเรื่องเคสการไม่เป็นภาระกับใครสุดยอดขายไหมก็ทำมาครึ่งหนึ่งค่ะนี่แหละคนทางร้อยลี้เริ่มที่ก้าวแรกค่ะอย่างน้อยๆทำทั้งหมดไม่ได้ทำบางส่วนได้ไหมนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดนักขายค่ะพยายามปิดการขายจนกระทั่งเนี่ยก็ยังได้มาได้มาครึ่งหนึ่งถูกไหมถ้าวันหนึ่งเขาเป็นอะไรเราก็เสียใจครึ่งหนึ่งเนาะเราไม่เสียใจทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปิดการขายลูกค้าปิดให้เต็มที่ค่ะบอกกับลูกค้าเลยว่าการที่เราอยากให้เขาทำวันนี้รู้ว่าเขาอึดอัดเราก็อึดอัดกลัวจะเสียความสัมพันธ์กับเขาแต่ระหว่างเสียความสัมพันธ์กับเสียความรู้สึกต่อกันในวันข้างหน้าเราอ่ะไม่อยากเลือกอะไรสักอย่างเลยนะแต่เราขอทำเอาไม่ได้หรอพยายามทำครึ่งเดียวก่อนใกล้วันเกิดอ๋อแล้วเขายังไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณนุสราเต็มที่ในเหตุแล้วปล่อยวางในผลค่ะถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราทำเหตุของเราเต็มที่แล้วค่ะผลเป็นเรื่องของลูกค้าจริงไหมคะวันนี้อย่าลืมนะคะตัวแทนเนาะให้ได้แค่ความรู้แต่สิ่งที่ลูกค้าต้องมีอยู่ก็คือความรักความรักเขายังไม่มีอยู่ความรู้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้แต่ยังไม่ต้องวางเขาทิ้งนะคะเรื่องเดิมๆค่ะพูดใหม่พูดซ้ำวันนี้เขายังไม่รู้สึกอะไรเฮ้ยวันข้างหน้าวันนี้เอ้ยเคยได้ยินตัวแทนเล่าเรื่องนี้มีเพื่อนข้างบ้านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันหนึ่งถ้าเรายังไม่ทิ้งเขาไปเขาต้องกลับมาเป็นลูกค้าเราแน่นอนค่ะวันนี้การขายได้หรือขายไม่ได้ถ้าเราทำขั้นตอนมาแล้วเต็มที่ในเหตุแล้วให้ปล่อยวางในผลลูกค้าเซโนตัวแทนเซ next ค่ะนะคะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะมีคำถามใดๆนะคะก็เก็บเอาไว้นะไลฟ์ครั้งหน้านะคะเรามาพบเจอกันถ้าอยากได้เอกสารต่างๆนะคะเหมือนเดิมค่ะฝากไว้สักนิดหนึ่งขอขายของหน่อยหนึ่งนะคะก็คือไปเป็นสมาชิกนะคะไทฟ้านะสมาชิกไทฟ้าตรวจดูให้เรียบร้อยเราเป็นหรือยังถ้ายังไม่เป็นสมัครสมาชิกค่ะสมัครสมาชิกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเป็นอยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะก็มาเป็นพี่น้องค่ะไทฟ้าเพชรบุรีด้วยกันนะคะด้วยการค่ะจ่ายค่าวิชาการนะคะถึงสิ้นปีนี้นะ350บาทให้เสื้อ1ตัวค่ะแต่ถ้าเกิดจะให้จัดส่งขอค่าจัดส่งอีก50บาทเป็นโอน400บาทนะคะรับฟังวิชาการทั้งปีแล้วก็จะเชิญนะคะท่านเข้าสู่ห้องคลับ Friday ค่ะใช่ค่ะพยายามต่อไปสู้ๆค่ะเซนลูกค้าเซโนเราเซเน็กเห็นภาพเข้าไว้ค่ะถ้าวันนี้ลูกค้าปฏิเสธเราค่ะแล้วเราก็จากอาชีพนี้ไปวันหนึ่งวันดีคืนดียิ่งเป็นคนรู้จักเราก็ต้องเวียนมาพบกับลูกค้าคนนั้นอีกจริงไหมคะก็ต้องเกิดคำถามที่จะทักทายกันว่าเอ้าตอนนี้ทำอะไรอยู่
เราอยากตอบกับลูกค้าว่ายังไงคะอ๋อตั้งแต่พี่ปฏิเสธหนูวันนั้นนะคะหนูก็ตายจากอาชีพนี้เลยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าดีนะที่ไม่หลวมตัวมาซื้อกับเราจริงไหมคะแต่ถ้าวันนี้วนเวียนมาเจอกันเอ้าทำอะไรอยู่แล้วช่วงนี้อ๋อยังอยู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะแล้วตอนนี้อยู่มา3ปีคิดว่าเป็นมืออาชีพพอหรือยังคะที่จะให้ดูแลเฮียถ้าคิดว่าเหมาะสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายโมงขออนุญาตเข้าไปพบเฮียได้ไหมคะยังไง3ปีที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งความคิดที่อยากดูแลเฮียเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเข้าไปพบเฮียนะคะผลลัพธ์มันจะต่างกันมากๆนะคะอย่าให้น้ำลายใครบางคนมาดับอนาคตภาพฝันของเรานะคะลูกค้าแค่เซโนเราเซเน็กซ์ค่ะวันดีคืนดีก็กลับมาค่ะเล่าให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งจนกว่าเขาจะเซเยสถ้าเราไม่ทิ้งเขาค่ะวันใดเวลาใดเขาต้องได้เป็นลูกค้าเราอย่างแน่นอนนะคะในการสมัครสมาชิกไทยฟ้านะคะเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยค่ะ350 บาทจะเชิญเข้าห้องคลับไฟเดย์ค่ะขอบคุณค่ะป้าเอื้องคลับ Friday นะคะก็จะมีเอกสารต่างๆตั้งแต่ใบสัมภาษณ์ค่ะบทโทรนัดนะคะชี้ปัญหาแก้ปัญหาปิดการขายขอต่อขยายตลาดแล้วก็จะมีสไลด์ต่างๆค่ะที่จะไปไว้คุยกับลูกค้าเป็นข้อมูลดีๆที่จะเราจะคุยกันในห้องคลับ Friday นะคะปรึกษาเคสได้ค่ะต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้เราจะดูแลกันไปยาวๆนะวิชาการจะจบในสิ้นปีนะคะแต่เราอาจจะจัดวิชาการในห้องของเรานะคะก็จะเป็นแพลนต่อไปนะคะในปีหน้าสำหรับสมาชิกคลับ Friday ทุกคนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ